น่าสนใจท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มของพี่ปั้นดีกว่านะว่ามีใครมาบ้างวันนี้ได้ครับมาอยู่กับชาวแก๊งของพี่ปั้นเดี๋ยวเราให้แนะนำตัวดีกว่าเนาะว่าแต่ละคนนี้นะคะชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็ทำอาชีพอะไรกันอยู่นะคะเริ่มจากขวาสุดเลยพี่คนนี้เลยค่ะชื่อด้าครับผมเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของคาวาซากิมอโตะผลิตครับครับผมชื่ออิฐนะครับเป็นหัวหน้าเซลล์ของอโตะผลิตเช่นกันครับชื่อหมูนะครับเป็นหัวหน้าเซลล์ของอโตะผลิตเช่นกันครับค่ะทุกคนก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันหมดเลยเนาะเขาทำอะไรครับอโตะผลิตขายมอเตอร์ไซค์คาวาซากิเป็นใช่เป็นตัวแทนจำหน่ายบิ๊กไบค์อย่างถูกต้องของคาวาซากิประเทศไทยนั่นเองอยู่ที่ไหนกันบ้างหรือว่าอยู่กันที่เดียวเลยอยู่ที่เดียวครับอยู่ตรงตักสิน24ครับผมแถววงเวียนใหญ่ถ้าท่านใดสนใจก็ไปอุดหนุนพี่เขานี่เยี่ยมช่วยขายของเต็มที่ฮาร์ดเซลล์เลยเงี้ยงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวพี่ด้ารถของพี่ด้าคือคันที่นั่งอยู่เลยครับคันนี้เป็นรุ่นอะไรครับผมมีอะไรเป็นผมเรียก ER6F ครับเป็นนินจา650เป็นครับผมก็ตัวรถเป็นสปอร์ตทัวริ่งเครื่องก็650 cc ครับขี่สปอร์ตขี่เที่ยวได้ทางไกลได้ใช้ความเร็วก็โอเคพูดถึงขี่ทางไกลได้คันนี้ไปไหนมาแล้วบ้างครับพี่ด้าโอ้ไปไกลเลยครับไกลมากอย่างเช่นปัจจุบันไปชุมพรลงใต้สายเหนือพวกนั้นครับผมพี่ไปปกติไปกับกรุ๊ปนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าก็มีกรุ๊ปนี้ด้วยครับมีไปกับลูกค้าพาลูกค้าเที่ยวด้วยครับผมพาลูกค้าเที่ยวด้วยคันนี้คือพาลูกค้าไปนี่ไปยังไงคะไปกันยังไงขี่ไปเป็นกลุ่มเลยครับขี่ไปเป็นกลุ่มแบบปกติออกทริปทีนึงนี่เยอะไหมสามสิบคันก็มี40 คัน 40 คันคือเป็นแก๊งของตัวนินจาหรือว่าใช่ครับผมเป็นกลุ่มของลูกค้าคาวาซากิที่ใช้รถด้วยกันแล้วก็อยู่กันเหมือนเป็นแฟนคลับใช่ครับผมเดี๋ยวครับพี่อิดก่อนได้ครับพี่อิดตอนนี้พี่อิดขับรถคันไหนยังไงนี่ครับรถผมรุ่นนี้เลยฮะเป็นคาวาซากิฮิโรซิตนะครับผมเครื่องยนต์ก็ในคลาส650ของคาวาเหมือนกันนะฮะเป็นรถสไตล์ดูอันพอพอสคือเป็นรถอเนกประสงค์นะครับยังไงครับพี่เป็นดูอันพอพอสดูอันพอพอสคือรถอเนกประสงค์ฮะครับผมด้วยท่านั่งที่สบายแล้วก็ช่วงล่างที่ดีมันทำให้การเดินทางไกลของคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะฮะสำหรับรถสไตล์นี้นะฮะสังเกตดูจากด้านหลังก็จะมีกล่องกล่องสมวิซ่าไม่ใช่นะตัวนี้เป็นกล่องใส่สัมภาระนะครับกล่องใส่สัมภาระตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่รถเนี่ยมันเป็นสไตล์เดินทางอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมีกล่องตรงนี้เนี่ยมันทำให้การเดินทางเราเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องคอยแบกเป้ไม่ต้องเมื่อยไหล่นะมีแฟนก็เอาของแฟนกับเราใส่ไปรวมกันเลยนี่ผมอยากรู้เลยเวลาออกทริปทำไงอ่ะเวลามันจะมีข้าวของเราเวลาไปหลายวันปกติเขาหลายวันเนี่ยส่วนใหญ่ชาวไบเกอร์เนี่ยจะเน้นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายครับสวมใส่สบายบางๆนะฮะอาจจะเป็นซักตากได้เลยในกรณีที่ไปหลายวันอย่างนั้นเนี่ยกล่องใบเดียวอาจจะไม่พอก็ต้องมีกล่องข้างตามรถสไตล์ทัวริ่งหรือสไตล์ดูอันพอพอที่เราเห็นกันนะครับก็จะมีกล่องข้างเพิ่มเติมแล้วมันจะพอเหรอครับว่าบางคันก็ไม่มีอย่างเงี้ยบางคันไม่มีเนี่ยต้องอาศัยรถเซอร์วิสแล้วฮะมีรถเซอร์วิสเป็นที่เราออกทริปใหญ่ๆก็จะมีรถเซอร์วิสคันหนึ่งนะครับสัมภาระทั้งหมดของมอเตอร์ไซค์เนี่ยทั้ง30-40คันก็จะไปอยู่บนรถเซอร์วิสครับนะครับรถเซอร์วิสก็จะเป็นทั้งรถขนสัมภาระเป็นทั้งรถขนรถในเวลาที่ลงมอเตอร์ไซค์เป็นเบสดีๆนี่เองประมาณนั้นเลยนี่พูดถึงการออกทริปแล้วสไตล์มอเตอร์ไซค์กับสไตล์ของคนขับเนี่ยคนขับคาวาซากิครับเป็นยังไงครับพี่คนที่ขับคาวาซากิมีสไตล์ไงคนขับคาวาซากิเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ที่ชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับขับขี่ด้วยความสนุกสนานดุดันนะครับตามสไตล์ของคาวาซากิเนี่ยซึ่งคาวาซากิอย่างของเราเนี่ยนะครับ650เนี่ยก็เป็นคลาสที่กำลังเครื่องพอดีสำหรับถนนในเมืองไทยไม่แรงไปไม่เบาเกินไปนั่นเองนะครับแล้วอัตราสิ้นเปลืองการประหยัดน้ำมันทำได้ค่อนข้างดีครั
ครับนะครับเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์คนที่ชอบท่องเที่ยวหรือไลฟ์สไตล์คนเมืองอาจจะมีสังสรรค์มีตติ้งกันในช่วงเวลาค่ำคืนออกพบปะพูดคุยเพื่อนฝูงก็ลดในคลาส650ก็ตอบโจทย์ได้ดีเช่นกันแล้วอันนี้นี่เหมือนกับว่าทุกคนจะต้องใส่แว่นนะถ้าเกิดว่าคาวาซากิอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้คือเป็นข้อบังคับอย่างไม่จำเป็นไม่จำเป็นอ๋อไม่ใช่กรณีนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยแดดร้อนนะครับหมวกกันน็อกส่วนใหญ่เนี่ยเลนที่เป็นสีดำหรือเป็นชาปรอเนี่ยมันจะผิดกฎหมายในบ้านเราซึ่งตำรวจจับนะครับเราเลยต้องใช้ชิลแบบใสแล้วก็มีแว่นกันแดดใสแทนเนี่ยอะไรเป็นที่มาถึงว่าทำไมไบเกอร์ต้องใส่แว่นกันได้เท่ด้วยนะได้ประโยชน์ด้วยพี่หมูรถของพี่รุ่นอะไรครับพี่ครับตัวนี้เป็น Kawasaki ER 6N ครับ ER 6N มากเลยในบ้านเราเห็นบ่อยมากทำไมพี่ขับรถหรูครับเรียกว่าโมเดลยอดนิยมดีกว่าโมเดลยอดนิยมฮะออกรถคันนี้ก็ไม่คิดว่าเขาจะซื้อตามกันเยอะทุกคนซื้อตามพี่จริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าพื้นเพคันนี้เนี่ยไม่ใช่สีดำพื้นเพคันนี้เป็นรถสีขาวและเป็นสีขาวปี2012ปีแรกที่เข้าเคลมด้วยคันแรกเลยครับคันแรกเลยรับรถคันแรกรับรถคันแรกในประเทศไทยที่เป็นสีขาวตากแดดครับมันเลยดำใช่ทำไมไม่ทาครีมกันแดดล่ะคะเคยทาแล้วมันไม่ทั่วก็อุบัติเหตุนิดหน่อยก็เลยเข้าเคลมคันแรกอันนี้ขายไม่ได้ขายได้ดิขายได้ทำไมต้องเป็นรุ่นนี้ครับถ้าเป็นความชอบนะครับก็คือชอบทรงนี้มากกว่าทรงนู้นทรงมีเจ้า50กับเบอร์ซิฟมันไม่ค่อยชอบรูปทรงและอย่างก็ส่วนใหญ่จะขี่ในเมืองมากกว่าครับหมายความว่าคันนี้มันตอบโจทย์ในเมืองใช่ขี่ในเมืองจะสบายกว่าถ้านั่งใช่ไหมครับถ้านั่งขับขี่แล้วก็คือถ้าเป็นรถเดิมๆเนี่ยแฮนด์มันจะแคบกว่านี้ก็จะขี่ง่ายเวลาหักเลี้ยวเวลารถติดๆเนี่ยครับมันจะหักง่ายกว่ารถ2รุ่นครับอันนี้คือคาแรคเตอร์ของรถคันนี้เลยใช่เน้นในแล้วนี้เวลาออกทริปขี่ยาวๆการนั่งแบบนี้มีปัญหามั้ยกับท่านั่งแบบที่เป็นคันของพี่ที่มีปัญหาครับมีปัญหาก็คือเราจะรับลมเยอะกว่า2รุ่นนี้อย่างสังเกตง่ายๆครับ2รุ่นนี้จะมีชิลหน้าช่วยชิลหน้าก็คือแผ่นพลาสติกพวกนี้ครับแต่ของผมจะไม่มีแผ่นเล็กนิดเดียวใช่ก็คือถ้าขี่ความเร็วเท่ากันเนี่ยเราต้องหมอบลงไปครับตัวติดถังหมวกวางไว้บนหัวเลยครับคือถึงจะไปได้เร็วแล้วก็มันจะไม่เหนื่อยแต่เราจะแลกกับการปวดหลังแทนหรือใครก็ติดถังไปเลยแต่ว่าก็ใจรักนะถึงจะอย่างนั้นก็ชอบใช่ไหมใช่ครับจะต้องมีติ่งบาร์หรือเปล่าคะหรือว่าเป็นทำไมต้องเป็นบาร์ด้วยครับติ่งครับติ่งค่ะอ๋อครับเป็นร้านของพี่ชายครับก็เลยติ่งกันเลยใช่ดังนั้นก็เลยได้โฆษณาไปเลยในรายการของเราทันทีเลยแล้วทำไมถึงไม่เลือกไปเป็นแบบเป็นรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเริ่มจากพี่ด้าก่อนละกันเราให้ตอบทีละคนเลยก็จริงๆการใช้งานปกติเนี่ยเมื่อก่อนผมว่าเคยเล่นรถยนต์เป็นรถเก๋งแต่งรถมีรถใช้งานดีๆคันนึงแล้วก็มีรถใช้แต่งขี่ทิ้งๆนี่แหละครับจนวันนึงเกิดอุบัติเหตุกับรถเก๋งผมไม่รู้จะขับรถอะไรผมไม่อยากขับรถเดิมๆผมเลยลองซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับจากนั้นมามันก็มันได้อีกโลกนึงมาครับอีกโลกนึงของเพื่อนอีกโลกนึงของการขับขี่ที่เราขี่เที่ยวไปแล้วลมปะทะตัวเราได้หันไปตะโกนคุยกับเพื่อนอยู่ข้างๆซึ่งพวกนี้ในรถเก๋งมันไม่มีให้เราอยู่แล้วจอดที่ไหนก็ได้กินข้าวที่ไหนก็ได้เหนื่อยข้างทางเราก็จอดคุยกันมันได้อีกโลกนึงคล่องตัวเนาะเวลาที่จะไปที่ไหนๆทำอะไรเนาะแล้วก็ไปนี้ต่อเลยค่ะครับผมเนี่ยของผมเริ่มต้นมาจากการใช้งานมอเตอร์ไซค์ในการไปเรียนสมัยมหาวิทยาลัยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมใช้รถออโต้บ้านเราคือสกูตเตอร์ขนาดเล็ก110cc ธรรมดาทั่วไปนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีกลุ่มของพี่ผมก็ได้ชวนกันไปเที่ยวดูทริปแรกที่ผมไปเนี่ยก็คือขับสกูตเตอร์ไปเขาใหญ่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มติดใจการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับ
หลังจากนั้นมาพอผมเริ่มมีโอกาสเนี่ยรุ่นแรกที่ผมใช้คือ Ninja 250นะครับก็เริ่มขี่เที่ยวไปเรื่อยๆไกลสุดของผมก็คือตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเชียงใหม่ผมไปกับแฟน2คนจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ใช่ครับไปกันแค่2คนครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราเลยเริ่มมองไปถึงว่าเอ้ยเราจะเริ่มขี่จริงจังแล้วเราชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้ชอบการเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์ซึ่ง Ninja มันตอบโจทย์ไม่ได้นะครับผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับเนื่องด้วยตอนแรกที่ผมเคยบอกไปแล้วว่ามันนั่งสบายมันขนของได้นะครับก็เลยมาลงตัวที่ตัวซิดนี่เองครับ